บิดตะเวียนโดนร้องตรวจเพศอีกแล้วต้องลุ้นจะได้เล่นวอลเลย์บอลลีกเวียดนามหรือไม่วันที่2พฤศจิกายน2566ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเลข2ซึ่งจะเริ่มแข่งระหว่างวันที่3ถึง12พฤศจิกายนและรอบสุดท้าย16ถึง19พฤศจิกายนโดยมี3นักวอลเลย์บอลหญิงไทยย้ายไปร่วมทีมประกอบด้วยใบเตยณัฐธิมากุบแก้วอ่อนอรอุมาสิทธิรักษ์และแคทดารินปิ่นสุวรรณก่อนหน้านี้ไททอนทุงไทยทานทังเฮดโค้ชของนิงบิงได้ลงทะเบียนชื่อเหงียนทีบิกตะเวียนไว้ในรายชื่อการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเลข2ล่าสุด SCGP สื่อเวียดนามรายงานว่าในการประชุมก่อนเปิดฉากวอลเลย์บอลลีกเวียดนามตัวแทนของสโมสรหญิงบางสโมสรได้เรียกร้องให้ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนของเหงียนทีบิกตะเวียนตู้เย็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวและส่งไปยังสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามโดยในที่ประชุมยังไม่ได้ตัดสินอย่างเป็นทางการว่าบิกตะเวียนจะสามารถลงแข่งในเลข2ได้หรือไม่โดยคณะกรรมการจัดงานจะรอคำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารการลงทะเบียนของบิกตะเวียนจากต้นสังกัดของเขานิงบิงซึ่งสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามจะแจ้งให้ทราบต่อไปด้านเลอตรีเจียงเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามในอนาคตอันใกล้นี้สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามจะมีการทบทวนอย่างละเอียดและตั้งเป้าที่จะกำหนดกฎระเบียบให้เข้มงวดในเรื่องของเอกสารการลงทะเบียนของผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน